ทีมเยือนเป็นฝ่ายเขี่ยบอลก่อนนะครับนี่การท่าเรือมาในชุดเยือนสีเข้มนะครับทางเจ้าบ้านสุโขทัยมาในชุดให้รู้ช่องเข้าไปดีแล้วของประกรณ์ปาโจ้ควายทำชิ่งกันสวยครับหน้ายังหาเหลี่ยมเบียดกลับเข้าไปได้ครับโอ้โหแต่ว่าไปติดทางดาวิดโรเชล่านิดนึงไปต่อได้ครับเอเมโดปาลิสต้าปาลิสต้ายกไปสุดเส้นหลังแล้วหักลูกดีโอ้โหน้ำหนักไม่ได้แล้วเปรียบก็คือไม่ต้องเดินทางครับหลักก็คือช่วงที่มีเกมกลางสัปดาห์นี้ทำให้พวกเขาตัดปัญหาเล็กนะแป้งเดินผัดล้ำสามประธานของการท่าเรือวันนี้ยังเข้ามาเกาะติดที่ข้างเข้ามาเร็วยังหนีไม่ได้ครับยอดมาสวยมากจอนบาโจสปินเข้าไปลูกนี้เอาถึงก่อนครับแล้วเรียบร้อยครับสกิปปากรจ่ายกลับไปอีกทีนึงไหลตามช่องขึ้นมาสวยศิลาทิ้งยาวขึ้นไปเลยปาลิสต้าเบียดมงยักษ์บอลยาวจากพิรพงศ์เอเลียสมงโต้กลับมาปิยราชบอมยาวให้บาโจวิ่งบาโจวิ่งไปกดดันได้ครับแต่ว่าลูกนี้มาบอลทุ่มข้ามขึ้นมาให้อิฟสันอิฟสันมาจะต่อบอลสั้นอีกทีนึงโดนท่าเรือดักไว้ได้การตรินกลับมาให้เอเลสออกริมเส้นไปบ้างครับเอเลสดีได้ก่อนมงอีกทีนึงจูมิโอย่างบอลกลับแบบไหนครับเอกสิทธิ์เอกสิทธิ์หยอดไปลูกนี้โฉบแล้วมากลายเป็นว่าอิทธิพงศ์เฮเบตตี้ก็เป็นตัวที่จะคอยสลับขึ้นลงกับเซโกสแก้ไขออกมาได้หน่อยครับจูมิโอจูมิโอจับแล้วห่างครับติดเอเลียสท่าเรือขึ้นมาใหม่ครับโซเรสโกซุนกิครับแต่แย่งกลับมาได้อีกแล้วอิฟสันอิฟสันโดนชนฟาวทีสั้นเองก็โดนโอ้โหเสียง่ายเหลือเกินแต่แย่งกลับมาได้อีกแล้วครับอิฟสันหยอดไปลูกนี้บอลิสต้าโดนเบียดแล้วก็ร่วงไปโดยที่ไม่ได้อะไรนะครับผิดพลาดไปเองบาโจมองเช็ดไปลูกนี้เควินถึงได้ก่อนนะครับเอากลับหลังให้โรเชล่าเอเลียสทิติพงศ์จากลูกตั้งเตะดูบ้างครับปกรณ์เปิดบอลพุ่งเข้ามาลูกนี้มองแล้วบอลยังไม่ไปไหนครับซ้ำอีกทีนึงก็ยังรออยู่ทางเดิมครับเอเลียสโอ้มงลำบากเอเลียสหาทางขึ้นเกมลำบากจริงครับเพราะต้องยอมเราดอนพื้นมาเตะมุมเข้ามาบอลตกพื้นยังไม่ได้ยิงครับเป็นสุโขทัยเคลียร์มาได้จังหวะที่น่าจะเป็นจังหวะลงพื้นนะครับจังหวะลงเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเท้าพลิกๆไปบ้างครับกลับบอลคืนมาลูกนี้บอลล้นออกมาเป็นของอิฟสันครับแข่งต่อไปเลยปอลิสต้าเจอกับเอเลียสปอลิสต้าแตะหนีผ่านเอเลียสไปได้ดีดเข้ากลางมาลูกนี้ไม่ตรงกลายเป็นสุโขทัยเก็บบอล2ได้นะครับณัฐวุฒิฝากต่ออิฟสันไม่พร้อมเล่นนะครับมาจับไม่อยู่อีกเอเลียสแทงตามช่องขึ้นมาเลยครับดูสปีดของอิฟสันถึงก่อนอิฟสันแตะผ่านไปแล้วหน้าปากประตูปาดแล้วโรเชล่าค้ำไว้ก่อนหน่อยเดียวโอ้อีกนิดเดียวจะถึงปาลิสต้าอยู่แล้วเตะมุมของเจ้าถิ่นครับปั่นโด่งเข้ามาลูกนี้ชกไปได้ครับรัตนัยแล้วไม่เป็นไรมากนะครับฝากบอลสั้นขึ้นมาเอเลียสโดนประกบอยู่แล้วนะครับโรเชล่าให้เอเลียสปั่นขึ้นไปลูกนี้หงายเลยครับโอ้เข้าหน้าเฮเบตตี้พักบอลได้ดีดบอลย้อยเข้ามาเอเลียสมงบอลไม่ไปไหนจะดีดอีกทีนึงเรียบร้อยครับฝากเท้าไปที่พิรพงศ์การเล่นแบบนี้ของสุโขทัยยังหวังได้นะครับเกมรับเหนือแล้วก็รอลุ้นลูกเคาน์เตอร์แท็กโดเรสอ้าวเปิดบอลไม่ดีครับไปย้อนหลังโกซุนกิโดนอิฟสันตัดไม่ได้แต่อิฟสันลูกนี้โดนอีกรอบนึงครับบาโจสปินมาแล้วบาโจเกือบแซงโอ้โหโรเชล่าต้องเล่นเองครับรัตนัยไม่ออกมาเอเลียสแกะบอลกลับมาที่เควินได้ต้องคืนณัฐวุฒิเยราช
บาโจโดนชนครับได้ฟาวถึงถูกไหมครับโค้ชอันสุพงษ์กรุงเทพแม้ว่ารูปเกมจะออกมาดูค่อนข้างจะสูสีแล้วอาจจะดูเป็นต่อกว่าเล็กน้อยครับในช่วงต้นครึ่งหลังต่อสิครับเอกสิทธิ์ทิ้งยาวขึ้นไปข้างหน้าติดโรเชล่ามงนี้ไม่ขาดเอาครับเข้าทางปาลิสต้าปาลิสต้าจะล็อกตัดในติดเอเลสสกัดออกสุโขทัยมากันใหม่ครับบาโจแตะลูกนี้ไม่ผ่านเอเลสเกมลูกของท่าเรือเนี่ยสะดุดเป็นระยะครับจังหวะพลิกสวยครับทิ้งยาวให้บาโจวิ่งอีกรอบนึงคราวนี้มายังติดหัวของเอเลสครับโรเชล่าโดนกดเอเลสไปก็ยังนะเปลี่ยนฝั่งข้ามไปที่เอกสิทธิ์เอาบอลลงได้ไหมแฮนนะครับบอลข้อกลับมาจูมิงโอเอกสิทธิ์ปาดเรียดย้อนจังหวะกับปอลิสต้าเป็นจังหวะเกมของสุโขทัยที่ยิ่งเล่นยิ่งเข้าทางพวกเขานะครับม้วนมาสวยครับอิฟสันอิฟสันจะแหวกขึ้นไปลูกนี้ผู้สินย้อนมาให้ฝั่งบอลพุ่งขึ้นมาให้บาโจชิงคืนมาสวยครับแต่ว่าตักโด่งขึ้นใหม่ๆลูกนี้พักลงได้แล้วพลิกยิงเลยครับปาลิสต้าไม่รับเหยียดมงมาได้ครับเอเลสตบัดขึ้นมาทีครับจูมิโอติดดาวนรงฤทธิ์ทิ้งยาวขึ้นมาใหม่ก็ไม่แม่นนะครับติดหัวเอเลสแย่งกลับมาได้ของปิยราช